ดีค่ะแม่นีนะคะป้าปาปุ๊กแล้วก็น้องต้นกล้านะคะวันนี้น้องต้นกล้าไม่อยู่นะคะไปโรงเรียนก็เหตุเกิดอยู่ที่ว่าก็คือเวลาซักผ้าเนี่ยซักผ้าของต้นกล้าเนี่ยก็จะใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอซักเสร็จปุ๊บเราก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าเนี่ยมันสีไม่ค่อยสดใสเลยสีหม่นๆใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยลองไปเซิร์ช Google ดูใช่ไหมคะเราก็ค้นพบว่าอุ๊ยมีช่างเนี่ยเขารับในการล้างถังซักผ้าด้วยนะคะเนี่ยวันนี้นะคะเราก็ได้นัดช่างนะคะมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเครื่องซักผ้าเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปดูกันเลยจะรั่วออกมาจากตัวแผงวงจรใช่วงจรพวกขาปลาป่ะครับก็คืออะไรพี่มีทำลง YouTube ด้วยใช่ไหมครับใช่น่าจะได้ลูกค้าจาก YouTube เยอะนะใช่เครื่องนี้อายุการใช้งานนานมากนะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันว่าจะเป็นยังไงข้างในเราใช้นานแล้วตัวใบพัดมันจะยึดค่อนข้างจะยึดอยู่ใช่ไหมดึงเพราะเราไม่เคยมีการถอดเลยก็เดี๋ยวเราถอดชั้นนี้ชั้นหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างสกปรกเลยเนี่ยวิธีถอดบอกตัวเบลอเลยใช่ทีเดียวออกไปเลยก็เห็นแฟนบอกมันสกปรกไอ้เครื่องซักผ้ามันต้องล้างด้วยเนาะตอนที่ผมทำแรกๆก็อย่างนี้แหละมีแต่ลูกค้างงว่าเครื่องซักผ้าต้องถอดล้างด้วยแต่พอถอดออกมาแล้วเคยเข้าใจใช่เราก็เข้าใจเลยว่ามันโชคดีที่สุดที่ถอดล้างได้ขู่ข้างมือฮะบางรุ่นมันเป็นเหล็กใช่ไหมมันจะเกาะน่าเกียดเลยใช่ป่ะใช่ถ้าเป็นสแตนเลสมันก็จะเกาะเยอะมากใบใหม่นี่มันเป็นสแตนเลสหมดแล้วใช่ป่ะครับใช่รุ่นใหม่เป็นสแตนเลสหมดอันอย่างนี้ปลาติกมันดีกว่าหรือสแตนเลสมันดีกว่าพลาสติกดีกว่าปลาติกดีกว่าใช่เนี่ยพอจะเป็นโลหะปุ๊บมันก็จะประมาณนี้เลยเอาเวลาตักไอ้นี่มันก็จะปนออกมาใช่ใช่เนี่ยมันก็จะหลุดเนี่ยฮะมันก็จะหลุดได้
ลักษณะนี้ถ้าเราจะทำความสะอาดใช้แปรงมันจะยากต้องใช้น้ำใช้แรงดันฉีดเข้าไปเลยตามซอกก็หลุดออกเครื่องซักผ้าก็ต้องล้างนะครับไม่งั้นเสื้อต้นกล้าจะไม่สะอาดนะครับเหมือนออกจากโรงงานเดี๋ยวขันให้ด้วยนะครับมิหน้าซักเสื้อต้นกล้าไม่สะอาดขับรถนะครับร้านนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเราอัดน็อตเข้าไปคือไปเรียนมาแล้วเขาให้เครื่องบล็อกนี้มาใช่ค่ะค่าเรียนแพงไหมครับ40,000ฮะโอ้ก็ได้อาชีพมาเนาะค่าเรียนก็น่าประมาณ30,000แต่ว่าตัวบล็อกตรงนี้บล็อกอันนี้ตั้งอยู่ครับค่าบล็อกแล้วก็เขาจะมีลูกค้าให้เราเสร็จแล้วเราประกอบเหมือนเคยไปอยู่โรงงานประกอบเครื่องซักผ้าเลยโอ้เสร็จแล้วเชื้อราแล้วก็การกินอับก็ให้เขาเดินระบบกู้ถังไปหนึ่งรอบเหมือนกับเคลือบถังนะฮะแล้วถังมันก็จะหอมไม่มีกินอับแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินระบบซักไปเหมือนเราซักผ้าหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดน้ำในระดับที่สูงซะหน่อยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวน้ำก็ขึ้นมาสูงๆมันก็เคลือบถังกู้ถังไปจบโปรแกรม53นาทีก็ใช้งานได้ตามปกติโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราล้างเครื่องซักผ้าเสร็จนะคะเราก็มาลองซักผ้ากันนี่ผ้าซักเสร็จแล้วขาวสะอาดสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะก
ก็ถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องซักผ้านะคะก็ลองใช้บริการนะคะลองเซิร์ช Google หาช่างได้เลยนะคะยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กเนี่ยยิ่งสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปของต้นกล้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้นกล้าด้วยนะคะบ๊ายบาย